ราะว่ามดลูกอ่ะขนาดของมดลูกเล็กมากเหมือนมดลูกแมวโหรังไข่ด้านซ้ายข้างขวาข้างขวาค่ะมีซีเอาออกไปครึ่งนึงก็เหลือครึ่งข้างสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่ครูก้อยสร้างช่วงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนและก็แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ท่านนี้กำลังอยู่ในสายกับครูก้อยแล้วนะคะชื่อคุณสายคุณแม่ท่านนี้อายุ40ปีค่ะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก่อนนี้เนี่ยนะคะไม่เคยรู้วิธีการบำรุงไข่นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมดลูกมีขนาดเล็กเท่ากับมดลูกแมวนะคะแล้วก็ไข่เทสไม่เคยเทสฮอร์โมน LH ขึ้น2ขีดคือพูดง่ายๆว่าไม่เคยเทสเจอว่าไข่ตกนั่นเองนะคะประกอบกับเคยผ่าตัดรังไข่ด้านขวาทิ้งไปนะคะคุณหมอที่ไทยบอกว่าไม่มีโอกาสท้องนะคะแต่คุณแม่ท่านนี้ก็พยายามที่จะตั้งครรภ์ให้ได้นี่นะคะอยู่ประมาณ8ปีโดยวิธีทางธรรมชาติแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนกระทั่งได้ย้ายไปอยู่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ได้มาเจอเพจของครูก้อยนะคะได้ทำตามคำพีอาหารที่คนอยากท้องต้องกินนะคะทุกอย่างคุณแม่เนี่ยได้สั่งของบำรุงได้บำรุงทุกอย่างจากของในไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะกรูดเอ่ยดอกคำฝอยโปรตีนหรือว่าน้ำมันละหุ่งเนี่ยพาไปบำรุงที่เนเธอร์แลนด์เป็นเวลา3เดือนนะคะคุณแม่ตั้งใจทำ IVF ปรากฏว่าก่อนที่จะย้ายตัวอ่อนท้องธรรมชาติค่ะเนื่องจากไข่ในรอบนั้นที่มีการบำรุงเนี่ยโตถึง23มิลและผนังมดลูกเนี่ยหนาเรียง3ชั้น11มิลนะคะใส่เป็นบุ้นสวยงามมากปัจจุบันนี้ตั้งครรภ์4สัปดาห์แล้วค่ะแม่ท่านนี้อยู่ในสายกับครูก้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครูก้อยนะคะค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะที่นั่น11โมงกว่าค่ะตอนเช้าอ๋อก่อนเที่ยงเกือบเที่ยงใช่ค่ะตอนนี้ของเมืองไทย4โมง15โมงกว่าใช่ค่ะอากาศเป็นไงคะที่นั่นก็สบายๆค่ะตอนนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะอืมโอเคก่อนอื่นครูก้อยต้องขอขอบคุณคุณแม่ที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆประสบการณ์ให้กับแม่ๆในเพจ Baby and Mom นะคะค่ะค่ะครูก้อยขอสอบถามนิดนึงก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่แม่จะรู้จักเพจของครูก้อยเนี่ยก่อนหน้านี้คุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากยังไงบ้างเนี่ยลองแชร์ให้กับแม่ๆที่ติดตามฟังหน่อยค่ะพี่เคยผ่าตัดซีสรังไข่ข้างขวาสิบปีเลยเหรอคะสิบปีสิบกว่าปีค่ะอายุ23นะคะ23-24ผ่าตัด2รอบอะค่ะรังไข่ด้านซ้ายข้างขวาค่ะข้างขวาค่ะมีซีสออกไปครึ่งนึงก็เหลือครึ่งข้างตอนนั้นอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เนเธอร์แลนด์อยู่ไทยค่ะอยู่ไทยค่ะตอนนั้นอยู่ไทยตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะยังเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือกินแต่น้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะจนมันเยอะเอสโตรเจนมันเยอะเกินไปใช่ใช่มันแตกเลยค่ะคุณครูก้อยแตกเลยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนทันทีเพราะว่าหมอหาสาเหตุที่เจอว่าทำไมปวดท้องซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้แต่งงานยังค่ะยังค่ะก็มีปัญหาก็คือมันแตกมาแล้วก็เลยต้องไปผ่าตัดยังไม่ใช่ว่ามีบุตรยากอะไรตอนนั้นยังค่ะแล้วก็ทีนี้พอหลังจากประมาณอายุ30เงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะทุกปีหมอที่ตรวจภายในของพี่นี่ก็จะบอกว่าโอ้ยมีลูกยากมากเลยเพราะว่ามดลูกอ่ะขนาดของมดลูกเล็กมากเหมือนมดลูกแมวโอ้ตอนนั้นเราแต่งงานหรือยังคะตอนนั้นยังไม่แต่งงานกับยังไม่แต่งงานค่ะก่อนเจอแฟน3ปีค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เราก็โดนหมอพูดอย่างนี้มาทุกครั้งนะคะที่เจอค่ะโอ้ยเป็นหมันแล้วเนี่ยไม่มีลูกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำใจมาตลอดว่าภาวะมีบุตรยากคงจะเป็นเพราะที่เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะมีซีสต์รังไข่โดนรังไข่เหลือข้างครึ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คือรังหนึ่งรังไข่โดนตัดไปแล้วด้านขวาใช่แล้วก็ใช้งานได้ครึ่งหนึ่งมีเนื้อรังไข่อยู่มีเนื้อไข่อยู่ค่ะมีเนื้อรังไข่อยู่สองไปตรวจมะเร็งปากมดลูกปรากฏว่าไปพบว่าไอ้เจ้าขนาดของมดลูกเล็กเท่ากับมดลูกแมวใช่ค่ะโอ้จนคุณหมอพูดเลยว่าน่าจะท้องไม่ได้ถ้าสองปีไม่ตั้งครรภ์เองธรรมชาติก็คือถือว่าเป็นหมันอย่างนี้ค่ะหมอบอกนี้เลยแล้วพอตอนแต่งงานปุ๊บอยู่กับแฟนมาจนอายุ36ก็เลยไปหาหมอที่เชียงใหม่ค่ะไปหาหมอที่เชียงใหม่เพื่อจะทำ IVF ค่ะแต่หมอบอกว่า
ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดอาจจะมีแต่หมอไม่ได้เช็คพี่เลยค่ะเช็คแต่ของแฟนของแฟนแบบทุกอย่างปกติหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เช็คพี่เลยพี่ก็เลยให้มาตรวจไออะไรหน้าที่วัดไข่ตกอะค่ะเทสไข่ตก LH ของพี่ไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้น2ขีดเลยค่ะพี่ก็เลยตรวจฮอร์โมน LH ใช่ไหมคะตรวจฮอร์โมน LH ค่ะใช่ตรวจ LH ก็คือไม่มีขึ้น2ขีดเลยเรื่องนี้พอได้ย้ายมากว่าจะได้มาอยู่ที่นี่พี่ต้องสอบภาษาต้องทำเรื่องเยอะแยะมากมายจนอายุ39ล่วงเลย39มาถึงที่ประเทศนี้ก็คือตัดสินใจไปหาหมอเลยค่ะไปหาหมอที่นี่แล้วหมอบอกว่าทางที่ดีที่สุดของที่นี่คือมันจะไม่เหมือนที่ไทยก็คือเขาจะไม่ฉีดสีเขาจะไม่ทำอะไรเลยคือหมอบอกว่าให้ผ่าตัด2กล้องอย่างเดียว2กล้องเพื่อที่จะดูอะไรนะคะตอนนั้นคุณหมอเพื่อจะดูว่าของพี่ผิดปกติอะไรบ้างมีปัญหาตรงไหนเพิ่ม2กล้องนี่คือที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็แล้วแต่คนไข้แต่ว่าพี่ก็บอกแฟนเลยว่าส่องเข้าไปดูเลยค่ะให้รู้ๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะพี่ก็เลยตัดสินใจส่องกล้องเดือนตุลากว่าจะนัดคิวได้ค่ะคุณก้อยนานได้เดือนตุลาก็คือผ่าตัดเลยส่องกล้องเข้าไปหมอก็บอกว่าทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างปกติค่ะใช่ท่อนำไข่ก็ไม่ตันรังไข่ก็ปกติหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่มีพังผืดนิดนึงหมอก็เบิร์นออกไปให้แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คือทุกอย่างปกติแล้วทีนี้พี่ก็เริ่มต้นหลังจากนั้นกลับไทยเพราะว่าน้องสาวพี่แต่งงานตอนเดือนพฤศจิกาเนาะพี่กลับไทยเสร็จปุ๊บพี่เป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ปาร์ตี้บ่อยแล้วทีนี้พี่ก็คิดว่าโอ้คือความด้วยความชะล่าใจก็แบบเรายังแข็งแรงเรายังแบบว่าไม่แก่เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแล้วยังไม่ได้เจอเพจกูก้อยเดือนมกราเริ่มหาข้อมูลค่ะเริ่มหยุดดื่มแอลกอฮอล์เริ่มบำรุงได้แค่7วันตามเพจกูก้อยได้แค่7วันแล้วก็ไปทำ IVF เลยอ๋อก็คือหมายความว่าตั้งใจว่ายังไงเรา39แล้วเราก็ไม่รอธรรมชาติแล้วเพราะเราลองธรรมชาติมากี่ปีนะคะตอนนั้นตั้งแต่อายุ30ปีแล้วอะค่ะที่แต่งงานมาเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ7 30 33 33จนถึงอายุปัจจุบัน40ใช่ๆค่ะ7 41แล้วค่ะ7 41 8ประมาณ8ปีที่เราปล่อยธรรมชาติประมาณนั้นใช่ค่ะครูก็ถามนิดนึง8ปีนั้นเนี่ยเรานับวันไข่ตกเป็นแต่ว่าเราคิด LH เนี่ยคือไม่เคยขึ้นก็แสดงว่าเราเข้าใจว่าไข่เรามันไม่น่าจะตกตามธรรมชาติถูกไหมคะเราเคยสงสัยตรงนี้ไหมคะพี่เคยคิดแบบนั้นว่าไข่พี่ไม่ตกค่ะค่ะแต่พอมาครั้งพอครั้งแรกที่ทำ IVF ปุ๊บเก็บไข่อะไรได้ปุ๊บรู้ได้เลยค่ะว่าตัวอ่อนแม่แข็งแรงไข่ไม่สวยค่ะตอนนั้นได้ตอนกี่ตัวคะได้ไข่8ใบได้ตัวอ่อน4ไม่ไปต่อ1เหลือ3ใส่ครั้งแรกไป2ค่ะแต่ว่าตอนที่พี่ดูอัลตราซาวด์ครั้งแรกที่ดูผนังมดลูกของก้อยคือตอนแรกพี่ดูไม่เป็นแต่พอมาเปรียบเทียบกับของครูก้อยแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่มีขีดกลางไม่เหมือน ใช่มันไม่มีขีดกลางมันดูทึบๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยแบบลองเลยพอไม่ติดครั้งแรกปุ๊บพี่ตัดสินใจกลับไทยเลยค่ะแล้วก็ซื้อน้ำกรูดซื้อดอกคำฝอยแล้วก็น้ำมันละหงอะไรเงี้ยค่ะโปรตีนเลยค่ะมาเพื่อเตรียมผนังตัวเองเพื่ออยู่ในขั้นตอนเตรียมผนังใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นเราจะมีตัวอ่อนเหลือถูกไหมคะใช่ๆเหลือตัวนึงค่ะแต่ตัวนั้นหมอบอกว่าแต่ตัวนั้นบอกว่าเขาแตกตัวช้านะแต่หมอจะดูก่อนว่าจะฝึกได้ไหมตอนนั้นพี่ไม่มีหวังแล้วค่ะคือกลับมาพี่อยากจะทำอิกซี่ต่อเลยอ๋อคือกลับที่กะว่ามาไทยเนี่ยมาบำรุงที่บอกว่ามากินมาบำรุงอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่มันไม่มีน้ำบำรุงอะไรเนี่ยเพื่อที่จะบำรุงเสร็จแล้วทำอิกซี่ที่ไทยใช่แล้วมันสบายใจด้วยก็คือกลับไทยอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะไปพักใจหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่บ้านแต่พอดีกลับไปทางเหนือมันมีอากาศไม่ดีตอนนั้นพอดีแล้วเดือนเมษาเป็นเดือนที่มะกรูดหายากใช่ค่ะช่วงพี่ก็เลยซื้อตุน60ขวดซื้อตุนเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นบำรุงอยู่นานกี่เดือนได้คะที่ตอนกลับมาอยู่ไทยพี่กลับไทยเดือนมีนาค่ะประมาณกี่เดือนที่เรามาแล้วก็กลับมาที่นี่เดือนวันที่8พฤษภาได้นำของเดือนขอพิ้วกลับพิ้วกลับมาด้วยค่ะโอ้สุดยอดมากที่เนเธอร์แลนด์ก็คือมาบูรวมๆแล้วราว3เดือนเพื่อที่จะใส่3เดือนใส่ตัวอ่อนตัวที่หมอบอกว่าไม่สวยใช่ค่ะแล้วหมอไม่ยอมทำให้ใหม่ค่ะพี่ก็เลยคือใจพี่อยากจะทำใหม่ค่ะแล้วก็ใส่ตัวอ่อนตัวที่ฟรีดด้วยค่ะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไข่อีกไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะผลปรากฏก็คือไอ้เจ้าตัวอ่อนตัวนั้นเมื่อละลายออกมาแล้วผลปรากฏว่าเขาไม่ไปต่อค่ะคือละลายแล้วก็ไม่มีการแตกเซลล์ใช่แล้วก็เขาให้เทส LS search ค่ะทุกวัน
ทุกวันไม่เจอจนมันใกล้จะเข้มเท่ากันพี่แต่มันยังไม่เข้มเท่ากันนะคะคุณหมอก็เลยบอกให้ไปอัลตราซาวด์อีกรอบแล้วให้เช็คเลือดค่ะพอเช็คเลือดออกมาปุ๊บเขาบอกว่าวันนี้ LS search อ่ะพีคแล้วค่ะแต่ว่าของพี่มันไม่ขึ้นแต่คือจริงๆอ่ะไข่พี่ต้องตกวันที่29พฤษภาค่ะแต่ตอนที่ไปเช็คอ่ะไข่พี่ไม่โตตามเกณฑ์ครูก้อยคือมันต้องวันละ2เมนใช่มั้ยคะของพี่3วันสองเซนวันแรกไปตรวจ14วัน3วันไปตรวจอีกที17เนี้ยค่ะค่ะคือเขาโตช้าหน่อยไข่ที่โตสมบูรณ์ก็จะต้องโตวันละ2มิลค่ะใช่ของพี่ก็เลยแบบอู้ตายตอนนั้นใจแป้งเลยแล้วหมอบอกว่าไปเช็คโปรเจสเตอโรนซิว่าเธอมีไหมถ้าไม่มีเธอต้องรอบถัดไปค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขารอรอบธรรมชาติก็เขาไม่ให้ยาเลยพี่เลยสักอย่างไม่เหมือนที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่ก็เลยแบบพอวันที่31ไปตรวจ LS search ปุ๊บมันขึ้นมาว่าพีคแล้วแต่พี่ก็สะกิดสามีวันที่30อะค่ะ30พฤษภาตอนเช้าแล้ว31พฤษภาตอนเช้าอีกแล้ววันที่1เผื่อไว้อีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่คุณแม่เคยเล่าคุณก้อยก็คือเราอันตราซาวจริงๆแหละเราตั้งใจว่าเราจะเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อนตัวที่ไม่สวยนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเราก็อันตราซาวติดตามฟองไข่ไปด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้มันฟองไข่พี่จะมีข้างซ้ายอยู่2ฟองคือ23มิลกับ20มิลโตนะคะวันที่31นะคะค่ะแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกเผื่อไว้ไม่เป็นไรหรอกเสียดายใครค่ะซึ่งผนังมดลูกคุณแม่ก็บอกคุณก้อยว่ารอบนั้นก็ได้เตรียมมา11มิล11.2 ค่ะวันที่ LS search พีกันนะคะแล้วเห็นเส้นกลางเหมือนของคุณก้อยเรียงคะวันนั้นคือตอนแรกที่ไปตรวจที่14มิล นะคะค่ะที่14มิล มัน 8.6 มันใหญ่มันหนาไปนะแม่ที่14มิลที่ไข่14มิล นะคะที่ไข่14มิลค่ะผนัง 8.6 3ชั้นเรียงสวยคุณก้อยบอกว่าเหมือนของคุณก้อยเลยใช่ค่ะค่ะแต่พอตอนวันไข่ตกมันขยายใหญ่ขึ้นเป็นเหมือนรูปใบไม้อ้วนๆนะคะสวยค่ะค่ะ 11.2 ทีนี้เราพี่ก็เลยแบบจะต้องไปงานมันเกิดหลานที่ทางใต้ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะก็คือกำหนดประจำเดือนพี่มาวันที่14คือวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วทีนี้พี่ก็ต้องเตรียมยาไปฉีดเพราะยาในตู้เย็นเหลืออยู่เงี้ยค่ะต้องเตรียมยาไปฉีดด้วยก็เลยต้องซื้อกระเป๋าคูลแบ็กอะไรพวกนี้ไปต้องเตรียมตัวว่าจะต้องเอาไปกี่อันอะไรเงี้ยก็เลยลองตรวจเล่นๆนะคะวันที่13ก่อนประจำเดือนกำหนดประจำเดือนมาแล้วมันขึ้นเป็นเงาๆว่ะก้อยก็เลยแบบลองไปที่หน้าต่างดูสิว่ามันใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะพออีกวันแฟนก็บอกว่าฉันจะไปเอาที่แบบ first response ที่มันแบบ first response ใช่แบบเห็นชัดเลยจะได้ชัวร์ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อตัวนั้นมาอีกทีนึงก็เลยเทส3วันติดเลยค่ะก็เหมือนที่ครูก้อยเห็นคือถ้าไม่ท้องมันจะไม่ขึ้นซึ่งที่ครูก้อยถามแม่แล้วว่าแม่สอดยาไหมหรือว่าหมอฉีดยาอะไรให้หรือเปล่าที่มันคล้ายๆกับ HCG ซึ่งแม่บอกว่ารอบนั้นเนี่ยคือแม่ไม่ได้ใส่ตัวอ่อนแล้วหมอเขาก็ไม่ได้สอดยาอะไรซึ่งมันก็คือท้องนะคะมันคือท้องถ้าไม่ท้องมันจะไม่ขึ้นค่ะแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เงาไม่มีค่ะไม่มีสีตกอะไรอย่างนี้แน่นอนแล้วก็ปัจจุบันนี้มันเลดมาแล้วเนี่ยมันเข้มกว่าเดิมถูกไหมคะวันนี้เทสเข้มกว่าเดิมค่ะแต่ยังไม่เข้ากันนะคะก้อยยังไม่2ขีดเท่าอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะมันจะฮอร์โมนมันค่อยเรียกว่ามันจะเป็นวีคลี่โพสทีฟนะคะมันจะค่อยๆสตรองใช่ค่ะมันจะค่อยๆสตรองขึ้นตอนนี้ถ้านับอายุค่ะน่าจะประมาณ4วีคใช่ค่ะน่าจะประมาณ4ค่ะนะคะเขาหมอนัดพี่อีกที4กรกฎาคมค่ะค่ะคือตอนที่นี่เขาจะไม่มีไปตรวจเลือดหาฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนประสาวดูถุงตั้งครรภ์ทีเดียวตอน6วีคใช่ค่ะใช่ค่ะครูก็อยากให้แม่บอกทริคอะค่ะทำยังไงถึงเราอายุ40ปีแล้วเราถึงติดธรรมชาติได้ทริคแล้วก็วิธีการบำรุงตัวเองแบบไหนให้แม่ที่กำลังติดตามฟังอยู่อะค่ะก็คือพี่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคือพี่เป็นคนออกกำลังกายบ้างเป็นไม่ประจำแต่บ้างดูแลเรื่องอาหารการกินบ้างแต่พี่ดื่มแอลกอฮอล์คือพี่ก็เลยงดเลยว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วพี่ปกติพี่ไม่กินหวานอยู่แล้วแต่มันจะมีอาหารบางอย่างที่เราแบบเติมน้ำตาลนิดนึงเพื่อให้มันตัดรสอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่หลังๆมาพี่ใส่แต่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเลยคือทำอาหารเองหมดเลยทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะคุมน้ำตาลค่ะใช่ค่ะคำพีคนอยากท้องต้องกินออกกำลังกายที่ครูก้อยบอกโยคะว่ายน้ำวิ่งหรือเดินเร็วสลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนให้มันตรงเวลา4ท
ทุ่มพี่จะนอนแล้วเนี่ยค่ะพยายามเนี่ยค่ะนอนให้หลับทำใจให้สบายฟังธรรมะค่ะสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็พยายามเช็คอะค่ะว่าเราของเราต้องหาสาเหตุให้เจอว่าแท้จริงแล้วของเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เคยคิดเพราะพี่ฟังครูก้อยเยอะค่ะทุกไลฟ์ทุกวิดีโอเลยแล้วพี่ก็จะแบบหรือว่าเรามีฮอร์โมนโปรแลคตินหรือเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะคิดไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วคือไม่อยากจะเชื่อว่าถ้าไม่ได้ลองกับตัวเองคือจะไม่รู้เลยอย่างชาวดอกคำฝอยเนี่ยค่ะคือมันล้างประจำเดือนจริงๆคือมันใสมากเลยคือเราเห็นกับตาเราใช่ค่ะใช่ค่ะจากที่พี่ก็คิดว่าเอ๊ะมดลูกพี่ก็สวยนะ9 9 9เซน9 9มิลสวยๆอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันไม่มีขีดกลางเหมือนก้อยแต่แรกพี่นับไม่เป็นว่า3ชั้นสวยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะพยายามแต่จริงๆแล้วมันพี่จะตัดเรื่องความกังวลไปไม่ค่อยได้เรื่องของเครียดแต่ก็พยายามฟังธรรมะค่ะพยายามเอาเพราะว่ามันกังวลเนาะก้อยเนาะเราอายุเยอะแล้วเนี้ยค่ะ40นี่จริงๆแล้วมันมีปัญหาหนักๆเลยนะคะแม่คือไข่เราจะใช่ค่ะไข่เราจะไม่สวยไปตามธรรมชาติเพราะว่ามันจะมีออกซิแดนต์นะคะเนื่องมาจากอายุคือความแก่ความเสื่อมของเซลล์ทุกอย่างในร่างกายซึ่งน้ำมะกรูดที่แม่กระดกอยู่นั่นแหละไอ้เจ้าตัวนั้นมันจะมีไบโอฟลาวานอยด์ที่สูงมากซึ่งมันเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์มากกว่าวิตามินซีวิตามินอีถึง50เท่าปกติเราจะกินวิตามินซีถูกไหมคะเพื่อแอนตี้ออกซิแดนต์เซลล์ซึ่งไข่มันก็เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระคราวนี้ไอ้เจ้าตัวไบโอฟลาวานอยด์ที่อยู่ในน้ำมะกรูดสดนะคะมันจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงกว่าวิตามินซีและ E 50เท่าค่ะเพราะฉะนั้นครูก้อยเลยแนะนำให้กินแบบสดถ้าเรากินแบบเม็ดมันการดูดซึมหรือการอะไรมันอาจจะไม่ดีเท่ากับการกินอาหารคือมนุษย์เนี่ยมันต้องกินอาหารวิตามินก็คือเรากินเสริมสำหรับคนที่กินอาหารไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผนังมดลูกของแม่ใสได้ก็เพราะว่าประจำเดือนเมื่อก่อนมันค้างๆทับถมใช่ค่ะมันก็เลยทึบคราวนี้นะอาชาดอกคำฝอยเนี่ยมันจะมีสรรพคุณที่ล้างลิ่มเลือดขับลิ่มเลือดอะค่ะให้ผนังมดลูกเราใสและการแพ็คน้ำมันละหุ่งก็เช่นเดียวกันมันจะทำให้มดลูกเราอุ่นมันดีท็อกซ์ใช่ค่ะมันเหมือนดีท็อกซ์ซึ่งคนที่รับยาฉีดกระตุ้นไข่จากกระบวนการ IVF หรือ ICSI มันจะมียาที่ค้างๆอยู่ที่รังไข่กับมดลูกซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัวอ่อนเนี่ยไม่ไปต่อได้สำหรับบางท่านอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็อยากให้คุณแม่ฝากถึงแม่ที่ติดตามเพจว่าเฮ้ยเราควรจะเคร่งครัดตรงไหนนะเราควรจะเข้าไปศึกษาตรงไหนนะถึงจะประสบความสำเร็จแบบเราพี่อยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะมีลูกเราต้องมุ่งมั่นนะคะเราต้องทำจริงๆไม่มีข้ออ้างใดๆเช่นวันนี้ขอวันนึงนะกินหวานกินไอติมหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยากมีเราต้องมุ่งมั่นนะคะเราต้องทำให้ได้แล้วเราต้องหาข้อมูลให้ได้เพราะว่าอย่างพี่อ่ะพี่ฟังครูก้อยก็จริงแต่พี่ก็หาข้อมูลทางเสริมทางวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าพี่จะเป็นแบบคนนั้นบอกอย่างนี้ดีคนนั้นบอกอย่างนี้ดีแต่ถ้าเกิดพี่มาดูแล้วเอาถ้ามันไม่สมเหตุสมผลไม่ทำไม่ตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะพี่ก็จะไม่ตามใช่ค่ะเพราะว่าของครูก้อยจะเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์หมดถูกต้องค่ะแล้วครูก้อยทำด้วยตัวเองแล้วครูก้อยสำเร็จเนี่ยค่ะก็เลยว่าเราน่าจะถึงแม้อย่างน้อยถ้าพี่ไม่ท้องนะอย่างน้อยพี่ได้สุขภาพดีถูกต้องค่ะพี่คิดแบบนี้ใช่ถูกต้องค่ะอยากให้แม่เป็นกำลังใจพูดให้กำลังใจกับคนที่อายุเลข4ค่ะแล้วก็กำลังท้อแท้ค่ะใช่ค่ะอย่าเพิ่งท้อค่ะถ้าทำตามทุกอย่างที่ครูก้อยบอกอย่างเคร่งครัดนะคะรับรองมาแน่นอนค่ะอย่างที่ปัญหาเยอะมากเป็น10ปีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบเทสแล้วขึ้น2ขีดเลยในชีวิตนี้แบบครูก้อยขนลุกฝันเลยครูก้อยขนลุกมากค่ะพูดจริงๆเทสแม่คือ1ทั้งมดลูกทั้งรังไข่ทั้งอายุใช่ทุกอย่างไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะท้องได้ค่ะไม่เคยคิดเลยซึ่งถ้าแม่ IVF ติดนี่มันก็ Amazing แล้วนะคะคือคน40IVF ติดก็ถือว่า Amazing แล้วเพราะว่าโครโมโซมในไข่จะผิดปกติประมาณ 90% แล้วค่ะแค่เราคัดไข่ได้อะอันนั้นก็คือถือว่าเยี่ยมของคน40แล้วแต่ดันมาท้องเองใช่แสดงว่าไข่รอบนั้นที่แม่ได้บำรุง3เดือนนั้นคือบำรุงเน้นจริงๆคือเคร่งครัดจริงๆมันจึงได้ไข่ที่สวยแล้วไข่ที่สวยแล้วตก
มาเจอกับสเปิร์มที่สมบูรณ์พอดีในรอบนั้นประกอบกับผนังมดลูกที่มันพร้อมอยู่แล้วคือมันเรียง3ชั้นมันหนาอยู่แล้วมันใสอยู่แล้วมันพร้อมกันหมดมันจึงประสบความสำเร็จค่ะครูก้อยขออวยพรนะคะให้น้องเจริญเติบโตแข็งแรงไปจนถึง9เดือนคลอดมาเป็นเด็กลูกครึ่งที่แข็งแรงสมบูรณ์น่ารักแล้วก็ขอให้การแบ่งปันในครั้งนี้นะคะแม่ที่เป็นวิทยาทานกับแม่ๆท่านอื่นเนี่ยส่งผลบุญอันนี้ให้กับลูกของแม่เนี่ยเกิดมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์เป็นอภิชาตบุตรหรืออภิชาตบุตรีนะคะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจมากเลยนะคะอายุ40ปีสามารถท้องตามธรรมชาติได้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจดูแลบำรุงตัวเองอย่างเคร่งครัดครูก้อยเชื่อว่าคุณแม่เลข4ก็สามารถที่จะท้องได้ค่ะสักวันฉันจะเป็นแม่ครูก้อยรอฟังจากแม่ทุกคนอยู่นะคะแล้วมาพบกันใหม่กับรายการสักวันฉันจะเป็นแม่บายครูก้อย Baby and Mom สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ